สวัสดีครับก็มาพบกันอีกนะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับอันนี้เป็นรายการที่เป็นซีรีส์พิเศษนะครับก็เป็นภาษาจีนแบ็คแพคนะครับก็ผมทำทั้งเรื่องเที่ยวเรื่องภาษานะครับก็มีหนังสือภาษาจีนออกมาเล่มหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มาเรียนภาษาของเราต่อนะครับผ่าน YouTube นะครับก็เป็นคำที่ง่ายๆนะครับคราวก่อนเนี่ยครับตอนที่4นะครับถามไปแล้วคือแนะนำวิธีพูดนะครับสำหรับเอาไปเที่ยวเมืองจีนได้นะฮะด้วยเที่ยวได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปง้อทัวร์ก็คือคำว่าโย Wi-Fi มาก็คือมี Wi-Fi ไหมนะครับใครสนใจก็กลับย้อนไปดูได้นะครับเซิร์ชเอาภาษาจีนแบ็คแพคแล้วก็ตอน1ตอน2ตอน3ผมทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ด้วยนะครับก็มีคำถามหนึ่งที่เป็นประโยชน์เอาไว้ถามอย่างอื่นนะแล้วนี้เป็นสไตล์การถามของมึงของคนจีนเขานะครับก็คือโยไหมโยนะความหมายก็คือมีไม่มีแปลตามตัวเลยครับมีไม่มีมีไม่มีอะไรก็ใส่คำศัพท์ลงไปแต่ว่าอันนี้เนื่องจากภาษาจีนที่ผมแนะนำตรงนี้เนี่ยเป็นคนแนะนำสำหรับเพื่อนๆนักเดินทางที่ไม่รู้ภาษาจีนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความแบบคือไม่ได้เรียนภาษาจีนมาว่างั้นเถอะนะครับเราก็เป็นภาษาแบบกึ่งภาษาใบ้หน่อยนะเราไปเดินทางเนี่ยสมมุติว่าเรามีมือถือใช่ไหมครับแล้วเราก็มีรูปของที่เราต้องการเช่นช้อนนะฮะมีรูปซ่อมมีรูปถ้วยตักน้ำซุปอะไรแบบอย่างนี้สมมติเราต้องการจะขอในร้านอาหารนะฮะหรือเราต้องการจะซื้ออะไรเช่นอยากจะซื้อสับปะรดอยากจะซื้อไข่อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะนะครับคือนอกจากถามว่าโยมานะครับมีไหมแล้วก็โชว์รูปให้ดูก็มีใช้คำว่าโยไหมโยก็ได้นะฮะแล้วของจีนเนี่ยจะใช้รูปประโยคแบบนี้เยอะนะครับโยไหมโยมีไม่มีโยคือมีเหมยก็คือไม่มีนะโยมีก็มีไม่มีรูปประโยคแบบนี้อย่างเช่นชื่อผู้ชื่อชื่อแปลว่ากินใช่ไหมชื่อนะอาจจะเคยได้ยินว่าชื่อฟ้านกินข้าวนะครับชื่อนะกินชื่อผู้ชื่อผู้คือไม่นะกินไม่กินนะแต่ว่าคำพวกนี้ของจีนเนี่ยเขาเป็นการใช้รูปปกติของเขานะเขาคือไม่ได้มีความหมายที่ว่าค่อนไปทางคือถ้าของเราเนี่ยกินไม่กินนะเอาไม่เอาถ้าเอาไม่เอานี่ภาษาจีนแล้วย่อปุย่านะครับก็คือเอาไม่เอาคือคำภาษาไทยเนี่ยจะมีเซนส์คำว่ามันมีความเพ้นความโกรธอยู่หรือความไม่พอใจแต่ของจีนเนี่ยเขาไม่ได้มีความไม่มีเซนส์อย่างนั้นนะก็คือคุณจะเอาไม่เอาอ่ะกินไม่กินนะจะแล้วเปลี่ยนใช้เอาคำกริยาเอาเวิร์บเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้หมดนะกินไม่กินเอาไม่เอาไปไม่ไปคือเขาบางทีเขาถามปกติเลยคนขายบางทีเขาก็ถามว่าแบบจะเอาไม่เอานะฮะทำไมไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็ปู่ย่าไม่เอาแต่นี้แต่อย่าเพิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวจะงงอันนี้โยมไหมโยเราถามเขาว่าเช่นเราเอารูปให้เขาดูว่าเช่นเป็นรูปเราอยากจะได้ผักกาดขาวนะเราก็รูปผักกาดขาวในมือถือที่เราไปเซิร์ชมาเนี่ยให้เขาดูแล้วก็ถามว่าโยมไหมโยเขาก็เข้าใจเซนส์โดยอัตโนมัตินะว่ามีไม่มีเราถามเขาว่ามีไม่มีถ้าเขาบอกว่ามีเขาจะตอบว่าโยโยนะโยแต่ถ้าเขาบอกถ้าไม่มีเขาจะตอบว่าเมโยนั่นเป็นรูปประโยคที่สะดวกมากเลยครับนะฮะทวนอีกครั้งนะครับโยเมโยโยแปลว่ามีเมไม่นะโยเมโยมีไม่มีถ้าเขาตอบว่ามีเขาจะตอบว่าโยถ้าไม่มีเขาจะตอบว่าเมโย
没有啊没有没有没有เขาจะพูดเร็วๆเลยไม่ยอยอะหรือว่ายอะบางทีเขาเติมคำว่าอาเป็นเหมือนกับเป็นให้